วัสดีครับวันนี้พบกับผมสตีฟเจียงผู้ดำเนินรายการมั่นคงทิปตอนนี้มีชื่อตอนว่ามาตรฐาน IPXX คืออะไรครับคำว่า IPX เนี่ยจะมาจากคำว่า In Case Protection Rating ครับผมโดย X เนี่ยจะแบ่งเป็นแทนค่าด้วยเลข2หลักครับผมโดยเลขหลักหน้าจะหมายถึงระดับการกันของแข็งและเลขหลักที่2จะหมายถึงระดับการกันของเหลวครับผมโดยเลขหลักหน้าที่เป็นระดับการกันของแข็งจะแทนค่าด้วยเลข0ถึงเลข6ครับและอันที่เป็นของเหลวจะแทนค่าด้วยเลข0ถึงเลข8ครับและนี่คือระดับการกันของตัวเลขตัวหน้าที่หมายถึงการกันของแข็งอินสดครับและคราวนี้เรามาดูระดับการกันของตัวเลขหลักที่2ซึ่งหมายถึงของเหลวกันครับอินเสิร์ตครับยกตัวอย่างครับสมมุติมีหูฟังตัวหนึ่งระดับการกันอยู่ที่ระดับ IPX 5แล้วก็8ก็จะหมายความว่าหูฟังตัวนั้นกันของแข็งในระดับ5และกันของเหลวได้ในระดับ8ครับผมโดยที่ระดับ8เนี่ยสามารถใส่ลงน้ำได้ครับผมครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่องของร้านเอาโล่แสนซับมาให้ร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ